สวัสดีครับช่องหมอกทีมงานไผ่ดำนะครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวข้าวของทีมงานป่าเลิศครับโพเย็นบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราครับผมมาเกี่ยวจะเสร็จอยู่แล้วครับมา3คันครับอีก2คันน่าจะไปเทข้าวครับผมตะกี้เห็นแวบๆคันนี้สเปคก็เป็นรถต่อกันเองครับผมเครื่องของ Mitsubishi 6M61 ครับประมาณ225แรงครับผม24วาล์วครับ Mitsu ครับ3ก็ไดกินเบอร์22ครับตัวเดิน12ครับมอเตอร์สายบ้าครับผมทีมงานป่าเลิศครับรถก็น่าจะเป็นรถต่อเองหมดเลยครับผมสเปคน่าจะเหมือนกันหมดเลยครับคันนี้อุ้มใหญ่เหมือนกันนะผมนี่อุ้มน่าจะ2เกียร์กว่าครับน่าจะเกือบ3เกียร์นะเดี๋ยวนี้เกี่ยวก็ต้องลุ้นฝนเอาเหมือนกันครับชาวนาตกทุกวันนะผมหน้าไหนปล่อยน้ําแห้งก็หน้าไหนปล่อยน้ําได้ง่ายก็ดีหน่อยครับหน้าไหนปล่อยน้ําไม่ได้ก็มันนะผมยิ่งไปเจอจังหวะที่จะเหนียวจะแห้งไม่แห้งนี่โหหนืดเลยครับรถเกี่ยวไปไม่ได้เลยครับคันนั้นไปเก็บหัวงานตรงนั้นครับผม3คันนะแป๊บเดียวครับยิ่งเจอข้าวบางๆด้วยวิ่งกันแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับผม
ันนี้หน้ากากไฟหน้าใหญ่มากครับมา3คันนี้ไม่ต้องกลัวจมเลยครับผมทีมงานนี้ใช้เป็นใบแพดสองหมดเลยนะครับดีอย่างหนึ่งครับไปแท็กกล่องลุยลมได้ครับถ้าคลิปตัดไปไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมจะโดนหมากัดครับ
อันนี้ถือว่าโชคดีแล้วเหมือนกันครับไม่น้ำไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยหล่นเท่าไหร่ครับผมบอกด้านปากหน้าก็บอกเดียวนะครับให้ดูอีกครับผม3คันนี้แท้ก็บอกยกหน้าก็บอกเดียวหมดเลยนะครับนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เดี๋ยวรู้จักครับผม